ในที่สุดชัยเขาก็มาถึงบ้านหลังนี้สักทีนี่ชัยเขาเช่าบ้านไว้ที่ซุ้มยาสวรรค์นานนะทุกคนอันนี้เป็นบ้านหลังใหม่ที่มาเช่าไว้รอบนี้ก็เพื่อที่จะได้แบบว่ามีบ้านพักตากอากาศต่างเมืองน่ะแล้วก็เห็นเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีใครด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะวุ่นวายแต่ว่าเห็นเขาเตือนกันมานะว่าแถวเนี้ยชายก็ไม่ควรเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเพราะว่าเขาจะเป็นอาชญากรก็ได้งั้นที่แน่ๆถ้าใครมาชายก็จะไม่เปิดประตูแต่ตอนเนี้ยชายก็จะพาทุกคนไปดูบ้านก่อนบ้านเช่าหลังนี้ทำจากอิฐนะแล้วก็มีกระจกกันกระสุนส่วนประตูก็เป็นประตูเหล็กเห็นไหมเสียงดังกังวานแข็งแรงปลอดภัยหายห่วงที่ชัยก็เช่าบ้านหลังนี้ก็เพราะว่ามันแข็งแรงแบบนี้นั่นแหละโอเคข้างในก็มีของค่อนข้างที่จะครบอันนี้เข้าประตูมาแล้วมันเป็นประตูหลอกถ้าคนไม่รู้ก็จะไม่สามารถเข้าได้เวลานั่งกินข้าวก็จะมีนั่งกินข้าวตรงนี้มันเป็นแบบว่าเรียกว่าอะไรห้องสตูดิโอมั้งที่แบบว่าทุกอย่างอยู่ในห้องเดียวกันนะไม่ได้แบ่งเป็นโซนๆนี่ก็จะมีเครื่องซักผ้าพร้อมที่ทำกับข้าวก็พร้อมที่นอนพร้อมมีโถส้วมด้วยแต่แบบไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะใช่ก็ว่าอยากจะเอาชักโครกออกแต่มันดูไม่ค่อยสะอาดอีก ดีมากรู้สึกหายใจหายคอสะดวกเวลาจะไปเข้าห้องน้ำค่อยออกไปข้างนอกแทนละกันบ้านนี้ดูค่อนข้างจะปลอดภัยสูง wow. วิวก็ดีมากด้วยนะ Yahoo! โอ้มีเสียงใครมาเคาะประตูไหนมีใครมาเฮ้ยแต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้เธอมาเคาะอะไรประตูบ้านฉันโอ้ยเขาจับได้ครับโอ้ยนี่โชคดีนะที่ว่าฉันน่ะยังแบบว่าเปิดไปแล้วเจอเป็นเธอเมื่อกี้ก็ลืมไปซะสนิทเลยว่าเขาบอกว่าที่เมืองนี้ที่นี่แบบห้ามเปิดประตูให้คนแปลกหน้าวันนี้จะทดสอบความปลอดภัยของที่เธออยู่อาศัยอะนะมันปลอดภัยมากฉันบอกเลยฉันทดสอบมาหมดแล้วว้าวทั้งผนังประตูทุกสิ่งอย่างใช่ทุกอย่างมันแบบแข็งมากแข็งโอเคทนทานผ่านทานขออยู่ด้วยได้เลยหลังนี้เช่ามาไม่แพงดีมากโอ้ใครเปิดบ้านประตูเขาให้เข้าด้านหน้าและนี่ใครทำไมมาเข้าด้านหลังงงมากจ้ะแม่จ๋าใช่ก็อย่างน้อยบ้านเธอก็ยังอยู่ดีนะโอ้ข้างหลังนี่โปร่งเชียวรอบหน้ารบกวนเข้าหน้าบ้านนะอย่าไปเข้าข้างหลังประตูก็มีโอ้โหไม่ใช่เข้าแบบนี้นะอันเนี้ยก็ยังไม่เข้าทางประตูพังหมดแล้วจ้าโอดีบ้านเช่าด้วยฉันก็จะแจ้งกับเจ้าของบ้านยังไงดีน่ะไม่เลยที่จะต้องฉันว่าหนีบ้านเช่าแล้วกันไปอยู่หลังใหม่ดีกว่าย้ายมาหลังใหม่และรอบนี้เป็นบ้าน2ชั้นพร้อมบ้านพร้อมห้องใต้หลังคาน่ะรอบที่แล้วมันเป็นบ้านชั้นเดียวมันอาจจะแบบว่าเข้าถ้าคนแปลกหน้ามาคงเข้าถึงตัวง่ายไปรอบนี้เราจะอยู่ที่ชั้น2เออบัดนี้เธอกำลังทดสอบระบบความปลอดภัยบ้านฉันอยู่เหรอใช่ฉันต้องทดสอบว่าแบบบ้านเธอกันได้จริงหรือเปล่าเนี่ยแป๊บนึงจะก็โอ้เธอจะทำอะไรโอ้โหรถถังชนก็ไม่พังเห็นไหมฉันบอกแล้วมันแข็งแรงควันขโมงชงแข็งเลยไอ้เอ้ยมีระบบกันกระสุนอย่างดีไอ้ทีโอเคโดนไฟก็ไม่ไหม้โดนชนก็ไม่พังผ่านใช้ก็ผ่านกำแพงเป็นรูเล็กน้อยเจ้ยกำแพงเป็นรูกำแพงก็กลับมาสู่สภาพเดิมสภาพดีโอเคฉันให้ผ่านเธอทำหน้าที่ทดสอบระบบความปลอดภัยได้ดีมากโอเคงั้นเราเข้าไปอยู่ในบ้านกันได้เลยเปิดประตูสิประตูเปิดสิโอ้ยอย่าเพิ่งทะเลาะกับประตูนะใจเย็นๆ
ชึบเข้าไม่ได้นะโอ้ใจเย็นเย็นนะทำตัวเล็กทำตัวเล็กฉันก็ทำตัวเล็กว้าวบ้านอยู่ดีอยู่เลยนะแชกเกิลภายในเนี่ยโอ้ดีสิหลังนี้แพงกว่าหลังที่แล้วอีกมี2ชั้นน่ะวันนี้ขออยู่ชั้น2ละกันนะรู้สึกโอ้เตียงตรงนี้นุ่มมากเลยเด้ง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 มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเราต้องอยู่ชั้น2เพราะว่าชั้นล่างอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยถ้ามีคนแปลกหน้ามาอีกดีมากเชคเกิลถ้างั้นเราไม่ต้อนรับคนแปลกหน้าเลยนะวันนี้ใช่ไม่รับแขกแต่แขกเริ่มมานะแขกมานะหน้าเดินอยู่เห็นหัวพับๆๆมั้ยแขกอยู่อยู่ชั้น2ก็เอาไม่อยู่ว้ายวันนี้โดนกระซวกด้วยนะโอ้ชั้นโดนเตะโอ้ก็เตะรถถังกระเด็นด้วยนะสองเอาไม่อยู่จริงๆนะแต่ฉันว่าบ้านหลังนี้ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแข็งแรงขนาดนี้ต้านรถถังได้ขนาดนี้ยังเอาไม่อยู่อีกเหรอเนี่ยเมื่ออยู่ชั้นสองแล้วน่าจะไม่เป็นอะไรแต่ว่าก็โดนกระแสเริ่มเลยไปหมดแล้วยันหลังคาห้องน้ำก็ไม่เหลือนะยันหลังคาจริงๆแย่มากเลยนะหมดเราจะเอาตังที่ไหนไปซื้อบ้านอีกหลังราคาวนี้นะทำทางเสร็จแล้วก็ไปว้าวนี่บ้านนี้เช่าบ้านได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่ไม่เรียกว่าบ้านแล้วนี่มันเรียกว่าบังเกอร์ป้อมปราการหรืออะไรน่ะฐานทัพอะไรสักอย่างแล้วน่ะโอ้จะใช่ของบันนี่จริงๆไหมเนี่ยแต่ก็คิดว่าคงจะใช่นะเพราะเห็นบันนี่บอกอยู่ว่าจะเช่าบ้านแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยทุกอย่างสร้างจากเหล็กดูแล้วจะป้องน่าจะป้องกันเราจากอันตรายทั้งหลายได้อุ้ยแข็งแรงหนักมากไม่น่าจะพังแบบบ้านอิฐแล้วแหละใช่ก็ว่าแล้วนี่มันใหญ่กว่า2ชั้นอีกนี่มันกี่ชั้นกันเนี่ยว้าวสูงมากใช่ก็ว่าเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนสุดทางนั้นเพื่อที่จะได้ปลอดภัยหายห่วงส่วนข้างล่างมันก็เป็นแค่รากฐานเหล็กที่มั่นคงนะตอนนี้ใช่ก็ว่าใช่ก็ขอบินขึ้นไปบนตึกดีกว่านี่มันเป็นตึกกระจกชัดๆโอ้แต่ว่าเป็นตึกกระจกที่ใช่ก็ไม่เห็นตัวเองนะใช่ก็เป็นคนไม่มีเงาอย่างนี้ตอนนี้ขอบินขึ้นตึกก่อนจ้าและแล้วเราก็ได้มาถึงตึกแห่งนี้โอ้บันนี่ถ้าอยู่ตรงนี้มาตลอดเลยหล่นเนี่ยยืนเก็กเท่อยู่อย่างกับแบบโอ้เป็นนายแบบน่ะในที่สุดเธอเข้ามาถึงข้างบนนี้แล้วใช่ไหมแชเกิลทำเป็นยืนเท่อยู่ข้างบนแล้วมันก็ต้องยืนเท่เพราะนี่คือบริษัทที่ฉันสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงน้ำมือของฉันสรุปมันเป็นบริษัทเหรอฉันคิดว่าเธอจะเช่าบ้านแต่ว่าไม่เช่าแล้วแชเกิลเรื่องอะไรฉันจะเช่านี่ดูนะเราสูงขนาดที่ว่าเราโยนระเบิดลงไปก็ไม่ถึงข้างล่างนะนี่มันนี่โดนระเบิดลงไปแล้วนะเห็นไหมโอ้ฉันเห็นมันระเบิดแต่ว่าระเบิดกลางอากาศเปล่าก็มันไม่ถึงข้างล่างไงเห็นไหมนะโอ้สูงขนาดนี้ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็เมื่อกี้ฉันไปทดสอบความแข็งแรงไปเช็คมาตรฐานรากฐานของตึกนี้แล้วนะทุกอย่างมันเป็นเหล็กหมดเลยสร้างจากเหล็กถูกต้องเชคก็เธอจะไปกังวลอะไรไม่จำเป็นต้องกังวลนี่ขนาดระเบิดลูกที่แรงที่สุดที่วันนี้มีนะทิ้งไปแล้วเอ็ดไงยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยระเบิดกลางอากาศของจริงนั่นนะแข็งแรงสุดเลยสุดโอ้ไม่สะเทือนคงสร้างเตียงแบบว่าแข็งแรงหนาแน่นใช่หนาแน่นโยนอีกทีนึงก็ได้นี่ไม่สะทกสะท้านไม่มีเลยจะตัวนั้นมาเราก็ไม่จำเป็นต้องกลัวหรอกก็ใช่โอ้แต่ทำไมเอ๊ะทำไมตัวเล็กๆที่มันเดินอยู่ข้างล่างคือตัวอะไรนะนั่นน่ะสิทำไมมันแบบว่าแผ่นเหล็กของเธอมันค่อยๆขยับแผ่นปูพื้นขยับวิ่งมาเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ไม่ต้องกังวลหรอกชายก็เพราะเปลืองนี้ว้าวตึกทะลุเออตึกเอียงโอ้ฉันรู้ว่าว้าวตึกหายตึกไม่ได้หายแต่เธออยู่ในตึกอ่ะดิตึกหายจริงด้วยว้าวตึกพัง
แต่แล้วอยู่ดีตึกก็หายไปโอ้โหเราไม่มีอะไรคุ้มกันเราไม่มีอะไรคุ้มกันแล้วจริงๆมันทำลายถึกได้เลยเหรอเนี่ยนั่นน่ะสิใครว่าเจ้าตัวนี้โหดบ้างคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะ